ผู้ชมครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับช่วงวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้นะฮะจะมีการแข่งขันรายการใหญ่นะซึ่งวนมาอีกปีนึงแล้วนะครับผู้ชมครับสำหรับดอยอินทนนท์เทรลบาย UTMB 2022นี่ถือว่าเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมของนักกีฬาระดับอีลิตนะฮะเก็บแต้มไปแข่งนู่นเลยฮะ UTMB Ultra Trail De Mont Blanc ที่ฝรั่งเศสเป็นรายการในฝันของใครหลายๆคนมีหลายคนก็อยากจะไปสัมผัสรายการนี้นะครับทีนี้วันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับนักวิ่งเทรลสาวไทยที่จะลงแข่งขันรายการนี้ในระยะซัมมิต160หรือว่า171กิโลเมตรนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกของเธอนะครับที่จะวิ่งในระยะนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องมะเหมียวพิชามนรักสกุลครับนักกีฬาวิ่งเทรลที่ในระดับอัลตร้าเทรลหรือว่า100กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเธอคือท็อป5ของประเทศและที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกครั้งที่1รายการ Amazing Thailand World Mountain and Trail เนี่ยเธอก็เป็นตัวแทนทีมชาติในระยะ80กิโลเมตรด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกับมะเหมียวกันหน่อยดีกว่าครับมะเหมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวก่อนอื่นเลยต้องถามมะเหมียวนะฮะตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดีใช่ไหมครับก็คือโอเคเลยค่ะตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็คือเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปแข่งที่ยูดอยอินทนนท์บาย UTMB ค่ะครับทีนี้ถ้าก่อนที่จะไปถึงดอยอินทนนท์ UTMB ถามผลงานก่อนหน้านี้หน่อยที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกเขาบอกว่ารายการนั้นนี่ร้อนมากเลยใช่ไหมคะค่ะก็เมื่อเราแข่งไปเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะก็คือช่วงนั้นก็คือเลสนั้นก็คือมีอากาศอะค่ะร้อนแต่เราที่เชียงใหม่เนาะมันก็จะมีลมแบบลมเย็นด้วยค่ะมันก็แต่ว่าแดดอะร้อนค่ะร้อนเลยค่ะถือว่าผลงานที่ออกมาได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ไหมคะในรายการนั้นค่ะสำหรับรายการนั้นคือว่าเกินที่คาดหวังเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าแบบเราเหมือนว่าเราตั้งใจมากด้วยเนาะเพราะเราได้เป็นตัวแทนทีมชาติและในเรื่องของการซ้อมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามฝึกให้มันเข้มข้นนะคะแล้วก็คือผลที่ออกมาคือแบบว่าดีที่สุดอะค่ะในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่วิ่ง80กิโลค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีทีมข้อมูลแอบกระซิบประมาเหมือนกันนะ บอกว่าระยะทำการของน้องมะเหมี่ยวนี่อยู่ที่100กิโลเมตรเลยพี่มันเป็นระยะที่โหดมากเลยนะเราเตรียมตัวยังไงบ้างอะอ๋อ100ใช่ไหมคะที่ว่าระยะทำการก็คือปกติอะค่ะเราจะชอบวิ่งระยะนี้เพราะว่าเราก็วิ่ง50 70 80มาแล้วแล้วเราพอได้วิ่ง100ค่ะมันรู้สึกสนุกเอนจอยไปกับเลสค่ะมันเหมือนได้มีประสบการณ์ได้เห็นอะไรเยอะก็โอเคค่ะสนุกดีไม่มีวิ่งมาหลายครั้งด้วยแหละอันนี้ด้วยความเคารพจากใจนะไม่เหนื่อยเหรออ๋ออยากถามมากก็อยากทราบอะอย่างระยะ80กับ100มันมีความห่างกันมันแตกต่างกันเยอะไหมคะก็คือถ้า80กับ100สำหรับตัวเราเราคิดว่ามันเหมือนอีก20โลค่ะมันยังห่างกันไม่เยอะก็คือถามว่าแต่80ล่าสุดที่ไปในนามทีมชาติคือมันเหมือนจะเป็นสปีดเทลอะค่ะคือเราก็คือตั้งใจพุทให้เต็มที่เพื่อแบบเอาเวลารวมครับคือตั้งใจทำผลงานนั่นแหละค่ะแต่ถ้าอย่าง100อะถ้าเป็นแบบแพชชั่นของเราส่วนตัวคือเราก็อยากจะไปชมวิวชมธรรมชาติมือนั่นนะคะมันก็เลยแบบเหมือนได้พักผ่อนด้วยได้พักผ่อน100กิโลเมตรชอบร่างกายน้องมะเหมี่ยวเขาเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดไงเขาวิ่ง80เนี่ยเขาวิ่งเรื่อยๆเป็นปกติชิวๆแต่ทีนี้ในการแข่งขันรายการต่อไปที่วันนี้เรามาคุยกันนะฮะก็คือดอยอินทนนท์เทรล by UTMB 2022เห็นว่ามะเหมี่ยวเนี่ยจะก้าวข้ามขีดความสามารถหรือขีดจำกัดของตัวเองก็คือลงในระยะ171กิโลเมตรนะฮะและนี่จะเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ลงในระยะนี้ใช่ค่ะก็คือแต่ในปีนี้พยายามเตรียมตัวมาก็คือพยายามลงร้อยมาแล้วรอบนึงแล้วก็มี150ที่ไปที่เชียงใหม่สิงหาค่ะมันก็จะได้รู้คร่าวๆประมาณว่าถ้าเราวิ่ง150เวลาประมาณเท่านี้เราข้ามคืนแล้วเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ170ก็ถือว่าก็ชาเลนจ์ค่ะอยากไปตอน150เป็นยังไงบ้างตอนนั้น150ตอนนั้นก็มันก็ข้ามคืนนะคะตอนนั้นใช้เวลา34ชั่วโมงก็ถือว่าอันน่าจะอันนี้แล้วค่ะอันที่เห็นอยู่ในเชียงใหม่ใช่ค่ะก็คือเรายังแบบสามารถไปได้อีกค่ะเรารู้ว่ามันประมาณเท่านี้กำลังโอเคไปได้ต่อค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ถามมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการบอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้พร้อมมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเรื่องการซ้อมวิ่งปกติไปซ้อมวิ่งที่ไหนอาหารการกินเป็นยังไงแล้วยิ่งวิ่ง171กิโลเมตรเนี่ยมันต้องข้ามคืนแน่ๆล่ะวางแผนยังไงบ้างเอาคร่าวๆนะคะก็คือเตรียมความพร้อมส่วนตัวคืออย่างนักวิ่งเทรลเราค่ะทุกคนก็คือถ้ายิ่งไประยะไกลใช่ไหมคะร้อยห้าสิบอะไรมาเนี่ยทุกคนก็จะซ้อมแอนดูรานะคะใ
ให้มันแบบดีอยู่แล้วที่สามารถเราสามารถวิ่งข้ามคืนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการซ้อมอะค่ะสำคัญก็คือจะปกติก็คือปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะแล้วระหว่างสัปดาห์หนูก็อาจจะมีวิ่ง10โล15โลแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งค่ะเสริมเพราะว่าเราชอบเนาะออกกำลังกายแล้วก็ถ้ามันใกล้อาทิตย์พีคค่ะอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วเนาะเราก็เพิ่งไปซ้อมพีคมาก็เราก็จะซ้อมแบบวันเสาร์อาจจะ50โลอีกวันอาทิตย์ก็อีก30โลค่ะก็ประมาณเกณฑ์ก็ให้มันได้ประมาณอย่างระยะดอยอินทนนท์ที่เราจะไปเนี่ย 170K เนาะมันก็จะเกณฑ์ความสูงอยู่ที่ 10,000 เราก็จะเอาพยายามให้มันได้ใกล้เคียงอะค่ะหรือเอาถ้าสมมุติมันไม่นี่จริงๆก็ประมาณ 70% ของระยะสนามก็ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วต่อไปคือพอหมดเรื่องการซ้อมเนาะก็จะเป็นเรื่องการพักผ่อนเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงประมาณ 9-10 วันก่อนแข่งเนาะเราก็จะแบบว่าดูแลเรื่องอาหารการพักผ่อนทุกอย่างอ่ะให้มันดีให้มันแบบเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องที่จะไปเลนเนี้ยนะคะแล้วก็เรื่องจิตใจเนาะเราก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรทำใจให้สบายใช่ประมาณนั้นชิลๆอยู่คิดว่าไปเที่ยวค่ะแล้วระหว่างทางมะเหมี่ยวมัน170กว่าโลเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการเติมพลังระหว่างทางด้วยหรือเปล่าอันนี้เราแพลนยังไงบ้างฮะอ๋ออันนี้ก็จะมีค่ะว่าประมาณว่าเราก็จะมีอาหารที่เตรียมไปที่เราพกไปในเป้น้ำนะคะก็จะมีพวกเจลพวกคาร์บต่างๆก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตาม CP อะค่ะเขาก็จะมีอาหารมีน้ำให้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมของเราไปเองด้วยก็จะทานประมาณชั่วโมงนิดๆเราก็จะเติมเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ให้วิ่งไกลๆได้ทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงมะเหมี่ยวคือเราเห็นรูทอยู่แล้วในรูทเราก็จะรู้ว่ามันมีจุดพักอยู่ตรงไหนบ้างเรามีวางแผนไว้ไหมว่าเดี๋ยวจุดพักนี้เราจะทานข้าวจุดพักนี้เราจะนอน21ชั่วโมงยังไงคือแบบวางแผนเองหรือมีทีมช่วยวางแผนคะอันนี้เราวางแผนเองเนาะเพราะปกติเราวิ่งเราก็จะแบบก็เหมือนก็ดูตามร่างกายเราเป็นหลักค่ะฟังเสียงร่างกายเป็นหลักเช่นแบบอย่างเราทานอ่ะคือเราตอนซ้อมเราก็ฝึกทานมาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแบบว่าสัก1ชั่วโมงเราก็ทานเจลแล้วหรือว่าเป็นแบบว่าพวกอาหารเบาๆค่ะเพื่อให้สามารถวิ่งต่อได้และอย่างเข้า CP เขาก็จะมีข้าวนะคะให้ทานแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะทานไหมเนาะแต่อย่างเงี้ยบาง CP ถ้าสักไปสัก 2-3 CP มีข้าวอันนี้ก็ทานนะคะก็ทานนิดหน่อยให้พอแบบว่ามีแรงแล้วก็ไปต่อใช่ค่ะทีนี้พูดถึงเนาะเส้นทางในประเทศเองเนี่ยมะเหมี่ยวเองพอจะคุ้นเคยและได้เตรียมตัวมาอย่างเงี้ยเราตั้งเป้ามองไปถึงการแข่งขันอย่าง UTMB Ultra Trail de Mont Blanc ที่ฝรั่งเศสเลยไหมคะอันนี้คือความใฝ่ฝันจริงๆเลยเหมือนกันค่ะที่อยากไปของการวิ่งเที่ยวเพราะว่าสนามมองบางอะค่ะก็เป็นเหมือนโอลิมปิกของนักวิ่งเทรลเนาะที่เขานิยามกันนะคะใช่ก็คืออยากไปสักครั้งนึงแต่คือตัวเราเองเราอยากเก็บประสบการณ์อยากแบบว่าเหมือนให้เราอยากไปมากๆก่อนอะแล้วเราถึงแบบอยากจะไปตรงไหนจริงๆเพื่อที่เราจะได้แบบมันจะได้เต็มที่ทำผลงานให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ก็อยากไปเห็นไหมคะนะบรรยากาศมันคึกคักมากใช่ค่ะทีนี้เป้าหมายในการแข่งขันที่ดอยอินทนนท์ UTMB นี้มีวางเป้าหมายกับตัวเองไว้ไหมว่าจะต้องติดท็อปเท่าไหร่ยังไงหรือว่าแค่จบพอแล้วเพราะว่าเป็นระยะที่เราไม่เคยคือลึกๆแล้วอ่ะเราอยากแบบว่าเหมือนไปหาประสบการณ์เนี่ยแหละค่ะแต่เราก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราไม่รู้ค่ะว่าในอย่างบอกว่าในสนามมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างค่ะมันเหมือนประมาณว่าคือวิ่งเทลระยะไกลปัจจัยมันเยอะค่ะจริงๆแล้วเราถามว่าคาดหวังไหมว่าจะติดท็อปสิบท็อปอะไรคือปกติไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้เลยคือเราวิ่งไปตามศักยภาพที่เรามีแล้วพยายามเอนจอยกับเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหวังก็คือพยายามอยากสนุกให้ได้มากที่สุดเพราะมันเป็นระยะที่ไกลประมาณเนี้ยเก็บบรรยากาศกับเพื่อนๆนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมะเหมี่ยวคะสุดท้ายแล้วถ้าสมมติแฟนๆอยากจะไปเห็นการฝึกซ้อมการเตรียมตัวของเราเนี่ยอยากจะดูเป็นแรงบันดาลใจด้วยเนี่ยไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะอ๋อค่ะก็คือทีมเป็นหลักก่อนก็ได้นะคะเป็นเพจไคลาสค่ะไคลาสไทยแลนด์ไคลาสฟูกะทีมไทยแลนด์ค่ะใช่แล้วก็คือถ้าเป็นส่วนตัวเนาะเป็น Facebook ของเราส่วนตัวก็มะเหมี่ยวมินิซูซูค่ะนี่ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะเปิดวาร์ปให้เป็นที่เรียบร้อยงานของเรานะคะส่งกำลังใจให้มะเหมี่ยวแล้วกันค่ะอาจจะไม่ค่อยมีสาระมากเดี๋ยวจะมารอติดตามการซ้อมแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลงานด้วยขอให้
ข้าเส้นชัยได้แบบสุขภาพแข็งแรงเต็มพร้อมไม่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วเก็บเกี่ยวความสุขแบบที่มะเหมี่ยวอยากเก็บได้และถ้าติดท็อปสิทธิ์ได้จะแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสู้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณมะเหมี่ยวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับอย่าลืมนะฮะรายการใหญ่นะฮะที่ดอยอินทนนท์อีกไม่กี่วันนะจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามข่าวสารได้ทางทีสปอร์ต7ของเรานะครับ